เอาละสวัสดีนะครับทุกคนกลับมาอีกครั้งกับ Channel ปันซ่าฮันนี่นะครับอยู่กันอีกครั้งกับเกม Bloons City ภาค6นะครับผมโอเคครับในวันนี้เดี๋ยวเราจะมาลุยเจ้า Daily Challenge กันมีชื่อด่านว่า Budget Vacation นะครับผมด่านรีสอร์ทไม่น่ายากเท่าไหร่อ๋อเป็น List Cash นั่นเองนะครับผมโอ้ยให้เล่นเงินได้แค่หมื่นกับอีก40เนี่ยนะโอ้ยตั้งเข้าใจตั้งด่านจริงเลยหมื่นกับอีก40ให้เล่นได้แค่นี้จริงๆอ่ะจับจ่ายได้แค่10,000กับอีก40คือถ้าจะไปให้ถึง60อ่ะผมคงไม่ติดอะไรหรอกแต่ถ้าไปให้ถึง100นี่นะสิแอนนี่ผมว่าติดอาจจะเจอด่านที่เป็นไปไม่ได้ขึ้นมาแล้วก็ได้นะที่จะไปได้ถึงด่าน100ครับแบบฟื้นชีวิตสุดๆและฮีโร่ดันให้เจ้านี่มาด้วยเข้าใจคิดด่านจริงไหมไม่หรอกเขาว่าคิดด่านปกติให้เล่นถึง60นั่นแหละแต่เราอะทุรังเองครับมาด่านนี้ให้เล่นเงินน้อยถ้าให้ใช้เงินน้อยเนี่ยฮีโร่จะดีมากๆเพราะว่ามันสามารถเก่งได้ตามกาลเวลาจริงไหมเพราะฉะนั้นก็วางเขาลงมาแล้วตัวที่ผมคิดจะโอ้มีฟรีกรูกันเนอร์ด้วยเจ๋งของฟรีใครๆก็ชอบไปสักตรงนี้แล้วกันข้างๆกันแบบซุ่มมองแบบเลมองอยู่ครับอย่าทำอะไรผิดนะอะไรประมาณนี้แต่2ตัวที่เราเล่นน่ะมองไม่เห็นพางตัวด่านนี้จะไปได้ถึงด่าน100คงจะเป็นไปไม่ได้เอาเป็นว่าผมตั้งกฎเป็นไปให้ได้ไกลที่สุดแล้วกันตัวที่พอจะแข็งแกร่งนะผมว่าน่าจะต้องเป็นบัคคเนียบัคคเนียเป็นตัวที่เก่งแล้วก็ใช้เงินไม่ได้เยอะเท่าไหร่และตีได้ครบทุกรูปแบบมันตอบโจทย์ในหลายๆเรื่องถ้าเป็นอย่างเงี้ยมันจะเริ่มเก่งก็คือแบบต้องเป็นเทียร์4ซึ่งเงินเรามันไม่พอมันเป็นลิสต์แคชอ่ะตัวแรกมาเลยเอาให้มองเห็นพลังตัวครับสำคัญมากแล้วเราก็จะอัพเกรดช็อตฮอตช็อตแล้วก็แคนนอนนะครับอันนี้ก็จะพอประมาณการเงินไม่จำเป็นเราเล่นถึง60ด่านยังไงเงินก็ทะลุฮอตช็อตแล้วกันปาดเขาให้ตอนนี้การต่อสู้โดยรวมเราก็จะดีมากขึ้นกำลังคิดอยู่ว่าจะวางบัคคเนียให้กลายเป็นเทียร์ที่โหดกว่าดีดีไหมตอนแรกผมคิดว่าจะสแปมแค่เทียร์3กำลังคิดอยู่ว่าเราจะไปถึงเทียร์4เลยดีหรือเปล่าไม่รู้ว่าเงินจะพอหรือเปล่ามากกว่าด้วยเอาแค่นี้ก่อนแล้วเดี๋ยววางเพิ่มอีกตัวนึงตัวเน้นตีสตรองครับเดี๋ยวบัคคเนียเขาจะช่วยเก็บให้เองตัวที่2สตรองเช่นกันปรับเขาให้รออัพ400เหมือนเดิมแต่ตัวนี้จะอัพให้เป็นเทียร์ที่สูงขึ้นตัวนี้ตัวนี้ผมเอาแค่2ใช่ปะล่ะแต่นี้ผมอาจจะอัพ3ไปเลยเน้นตัวเดียวไปเลยโอเคอัพช็อตไอ้เกรฟช็อตเกรฟช็อตมาก่อนถ้าเล่นตัวเรือผมว่าไหวไปถึง100คงอย่างที่บอกมันเป็นไปไม่ได้เสียดายนะผมถ้าเขาให้เงินมามากกว่านี้อีกนิดนึงอ่ะผมว่าได้
นี่ผมอัพ900แล้วอีกทีนึงมันน่าจะ 4,500 ป่ะโอ้โหแทบจะพอดีเลยครับแทบจะพอดีกับเงินที่มันให้แล้วเนี่ยนั่นไอ้ 4,500 นี่คือตึกเหลือแค่10จบแล้วเว้นแต่ผมจะไม่เอามังกี้ไพเรตแต่มังกี้ไพเรตอ่ะมันจะทำให้ผมสามารถต่อสู้กับโมแอฟได้ไงโมแอฟพวกแบบ BFB ตัวเดียวด่าน60อย่างเงี้ยผมว่าด่านเนี้ยเราไปให้ถึงตามที่เราต้องการยากผมกำลังคิดอยู่ว่าแทนที่เราจะอัพไอ้มังกี้ไพเรตใช่ไหมเรามันทำดาเมจแรงขึ้นอ่ะมันดีอ่ะมันเก่งอ่ะน่าจะต้องอัพครับน่าจะต้องอัพจริงแล้วเราจะเหลือเงินแค่10แต่ทุกคนได้เห็นพลังของเจ้าเนี่ยเราจะชอบผมมาชอบมากเลยเก่งหรือว่าจะสแปมแค่สายนี้มันก็จะซื้อตัวอื่นเพิ่มได้โอ้โหถ้าเราวางแผนดีๆนะเราอัพเทียร์หนึ่งได้หลายตัวอยู่แต่เราก็ต้องซื้อราคาต้นเนี่ยมันก็บีทแคชมันก็ไม่น่าจะช่วยเราเอา 4,500 เนี่ยแหละผมไม่ดื้อแล้วกันผมเอามังกี้ไพเรตแล้วก็คลอสฟิงเกอร์เลยดูว่ามังกี้ไพเรตสู้กับโลกเนี้ยสู้กับเดอะเวิลด์อ่ะมันจะสู้ได้ดีขนาดไหนเชียวเปลี่ยนเจ้านี้ให้เป็นเฟิร์สถูกต้องตอนนี้เป็นมังคีไพเรตเงินผมซื้ออะไรไม่ได้แล้วเหลือแค่10ผมซื้ออะไรไม่ได้แล้วสิ่งที่ทำได้ตอนนี้คือกดสกิลของฮีโร่แล้วก็กดสกิลของเจ้าอาคเนียเท่านั้นเองเนี่ยผมทำได้ดีที่สุดแล้วแล้วขอโทษนะไอเรือเทียร์4ตัวนี้มันโจมตีได้ดีกว่าที่คิดอยู่มากกองเซรามิกมันยังไม่กลัวเลยสู้ๆปังปังปังทางตัวอะไรก็สู้เขาไม่ได้หรอกด่านนี้ผมบอกเลยนะถ้าไม่ได้เล่นตัวเรือลำบากเพราะว่าเวลาเราเจอเราเล่นไปเรื่อยๆพอถึงด่าน59อ่ะสมมติเราใช้เงินหมดแล้วนะ59มันเป็นเหล็กแล้วก็พังตัวไงถ้ามีเรือสักหน่อยนึงอ่ะอัพสายล่างเอาไว้ให้พร้อมแล้วก็สายกลางเท่านี้ก็จะไม่มีปัญหาแต่ถ้าเราไม่ได้มองถึงจุดนั้นนะจะมีปัญหาแน่นอนแล้วแบบเราจะไปรู้ตัวอีกทีตอนด่าน59เยอะมันนานเกินไปที่เราจะรู้ตัวและปรับตัวได้ทันถ้าต้องรีสตาร์ทมาเล่นใหม่นี่คือเศร้าชีวิตสดๆเลยครับทำไมด่านนี้ต้องมากำหนดเงินเราด้วยเนี่ยหน่อยแน่ขอแค่ไม่กำหนดสักอย่างนะเสร็จเราเลยไม่ว่าจะเป็นเซรามิกไม่ว่าจะเป็นเรนโบว์หรืออะไรโดนเรือตัวนี้ขยี้ได้หมดมันเป็นตัวที่ผมชอบสแปมมากเวลาแบบเวลาผมเล่นไม่ได้อัดคลิปอะครับแบบผ่านด่านธรรมดาบัคเนียจะเป็นตัวที่ผมเล่นบ่อยมากมันเก่งแล้วก็ไม่ต้องทำอะไรมากแค่สแปมใส่กลางกับล่างกลางล่างกลางล่างเรื่อยๆชนะแทบจะทุกด่านได้เลยแต่ขึ้นอยู่กับด่านด้วยนะมันโจมตีได้ดีครับนี่ตอนนี้มันยังแสดงพลังได้ไม่เต็มที่เพราะปืนจริงๆอะมันยิงได้2ทางใช่ไหมล่ะมันยิงออกทางข้างหน้าแล้วถ้ามีศัตรูอยู่ข้างหลังด้วยมันจะยิงออกไปพร้อมกันเหมือนกันมันยังแสดงพลังไม่เต็มที่เนี่ยแต่แค่นี้ก็โอเคแล้วอ่ะดูสิเรนโบว์มาโดนปั้งเดียวทีโดนไฟเผาโดนลูกระเบิดง่ายเลยปุ้ม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 ยิงดีเก่งๆเงินเยอะขนาดนี้แต่กลับใช้ไม่ได้เนี่ยมันจะเป็นอะไรที่ทำทรมานจริงเลยนะเหล็กเหรอเฮ้ยนี่ไงเหล็กเหล็กเซรามิกก็ไม่รอดอัน
ที่บอกด้วยมันยังแสดงพลังไม่เต็มที่นะครับผมบอกเลยยังแสดงไม่เต็มที่นะถ้าเป็นตัวพังตัวเจ้าเรือตัวนี้จะแสดงพลังให้เราเห็นอยู่ตัวเดียวเพราะว่าทั้งฮีโร่มันตีไม่เป็นโอ้ได้นานผมไม่รู้จะหาเงินทำไมผมนานเดียวข้างหลังเนี่ยผมไม่รู้ผมจะเอาเงินทำไมก็เอาเป็นดักไว้ข้างหลังอ่ะกันหลุดไปโอเคได้ใช้นาเนียไปบ้างก็โอเคเหมือนกันนะเพราะว่าพอมันเต็มคูลดาวน์เวลาผมกดมันจะได้รู้สึกว่าเออมันได้ใช้โอ้มโอ้มเซรามิกเซรามิกเซรามิกไม่รอดครับกองเซรามิกก็ไม่รอดผมรีมันสักหน่อยกินจะได้เร็วแข็งแกร่งเกินคนจริงๆเจ้านี่ทำได้แค่กดสกิลก็โอเคไม่ได้ติดอะไรบ้างแต่แบบเข้านาเนียไปเพื่อนเข้านาเนียไปเพื่อนเดี๋ยวกำลังจะรีนาเนียนะจบด่านนี้ผมจะรีมันสักทีนะขอให้มันแบบกินให้ได้คุ้มๆหน่อยอุ้มเซรามิกอะเซรามิกอะเหล็กพังตัวนี่เหล็กพังตัวพังเรียบแล้วด่าน60โอ้ยสวัสดีเดินทางมาไกลไหมครับกินซะจบเลยอ่ะไม่ยากเท่าไรแต่ไปต่อให้ได้เยอะที่สุดนี่ผมใช้เกือบจะคุ้มเลยเนี่ยมันให้ใช้10,000กับอีก40ผมใช้10,000กับอีก30เดี๋ยวดูแล้วกันว่ามันจะไปได้สักเท่าไหร่กันเชียวนะแต่ผมเชื่อว่าไม่ได้นานขนาดนั้นหรอกมันเก่งก็จริงแต่ใช้เงินได้แค่นี้อ่ะมันให้ลีดเทียมามันยังจะดีกว่าให้ลีดแคสอย่างนี้ซะอีกเนาะแต่ฮีโร่เราก็จะพัฒนาตัวเองขึ้นไปเรื่อยๆด้วยแต่เราไม่สามารถใช้เงินกับเขาได้เศร้าใจยิ่งนักลีวิ่งด่านนี้จะไหวไหมเนี่ยไหวเปล่ากองเซนวิกบานเลยนะถ้ามีเวลาให้เขาต่อสู้ผมว่าอาจจะได้พังมาอย่างรวดเร็วมันหนีไปแล้วแย่แล้ว มันเริ่มหลุดไปแล้วโอ้โหพ่ายแพ้ในด่าน63นะครับเยอะเกินไปหลากหลายสีสู้ไม่ได้ครับผมมันให้อัพดิแค่นี้มันให้ใช้เงินได้แค่กระจ่อยเดียวอ่ะใช้ชีวิตแบบมัธยัสถ์สุดๆมัธยัสถ์มากก็จะเป็นอย่างนี้นะครับเราก็จะไปไม่ถึงฝันนั่นเองนะแต่ก็โอเคละไกลกว่าที่ด่านกำหนดมา3ด่านก็พอแล้วไม่ต้องมากไปกว่านี้สักเท่าไหร่ตามนั้นไปครับโอเคครับทุกคนก็น่าจะเพียงพอเพียงเท่านี้ถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปอื่นที่จะมาต่อจากนี้นั่นเองส่วนการเล่นในครั้งนี้เนี่ยผมอัสซ่านี่ต้องขอขอบคุณในการรับชมมากๆแล้วก็ต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอใหม่ในครั้งหน้าครับสวัสดีครับผม